อยตูนอวดบ้านหลังใหม่ที่ภูเก็ตสร้างครบ1ปีใหญ่โตอลังการมากหลังจากที่นักแสดงชื่อดังตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมและภรรยาคนสวยก้อยราชวินตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งประกาศย้ายบ้านที่กรุงเทพไปล่าสุดก็เตรียมที่จะพาลูกๆน้องทะเลน้องเวลาไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตเพราะบ้านกำลังสร้างก่อมาเกินครึ่งและคาดว่าจะเสร็จภายในไม่ถึง1ปีแถมบ้านหลังนี้ตั้งชื่อว่าบ้านทะเลและเวลาด้วยโดยหนุ่มตูนได้โพสต์ภาพบ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างใหญ่โตอลังการมากแถมหน้าบ้านมีสระว่ายน้ำให้เด็กๆเล่นน้ำด้วยลง Instagram พร้อมเขียนข้อความว่าหลังจากที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ตถาวรเข้าสู่ปีที่3และตัดสินใจขายบ้านหลังแรกในชีวิตที่กรุงเทพตอนนี้ถึงเวลาที่จะขยับขยายสู่บ้านนี้บ้านที่คาดว่าจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายในชีวิตของผมเสาเข็มต้นแรกถูกตอกลงพื้นดินตั้งแต่วันวาเลนไทน์เมื่อปีที่แล้วจนวันนี้1ปีเต็มพอดีที่บ้านหลังใหม่ภูเก็ตได้เริ่มต้นก่อสร้างมาหากพี่ๆท่านใดที่มีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและของใช้ต่างๆที่อยากแนะนำพวกเราหรือคิดอยากมีส่วนร่วมเดินทางเพื่อช่วยเติมเต็มบ้านทะเลและเวลาหลังนี้ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดได้โปรดอย่าลังเลที่จะบอกกันนะครับฝากติดตามการเดินทางของบ้านหลังนี้ผ่านช่อง YouTube ของน้องก้อยเร็วๆนี้ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมบ้านหลังใหม่ว่าสวยน่าอยู่มาก